ชาวสยามหมู่บ้านที่ใช้ชื่อสยามชาวสยามสยามในดินแดนห่างไกลที่คนไทยน้อยคนจะรู้จักเมื่อพูดถึงสยามหลายคนจะนึกถึงชื่อประเทศไทยในอดีตแต่คำว่าสยามกลับปรากฏอยู่ในสถานที่หลายแห่งนอกประเทศไทยโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหมู่บ้านและชุมชนต่างๆที่ใช้ชื่อสยามในต่างประเทศอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกมากมาย หมู่บ้านที่ใช้ชื่อสยามในดินแดนห่างไกลซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากดินแดนสยามในอดีตการค้นพบเหล่านี้ทำให้เราตระหนักว่าร่องรอยของวัฒนธรรมไทยยังมีอยู่ในดินแดนห่างไกลที่คนไทยสมัยใหม่อาจไม่เคยรู้มาก่อนชาวสยามและการเคลื่อนย้ายสู่ดินแดนไกลโพล้นการเคลื่อนย้ายของชาวสยามไปสู่ดินแดนอื่นๆการเคลื่อนย้ายเป็นเรื่องปกติในสมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการสแสวงหาแหล่งที่ธรรมาหากินใหม่การนีภัยสงครามหรือการติดต่อค้าขายชาวสยามเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในหลายประเทศโดยเฉพาะในดินแดนของอินโดนีเซียและมาเลเซียในปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการติดต่อค้าขายกันมายาวนานหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ชาวสยามเลือกตั้งถิ่นฐานในดินแดนห่างไกลเหล่านี้คือการทําการค้าทางทะเลในยุคโบราณเช่นเดียวก,กันกับชาวมาเลและชาวชาวา ที่เดินทางมาทำการค้าตั้งถิ่นฐานในไทยและในกัมพูชาในยุคโบราณสยามในดินแดนห่างไกลการใช้ชื่อสยามในหมู่บ้านหรือชุมชนในดินแดนอื่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในรากฐานทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวสยามห้าชุมชนสยามในอินโดนีเซียที่แอดเคยลงข้อมูลคราวๆไว้ก่อนหน้านี้ วันนี้จะนำข้อมูลมาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังกันต่ออีกนิด 1. ห,หมู่บ้านลูบุกสยามอินโดนีเซียหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดรีเฮาบนกาสุมาตราคำว่าลูบุกหมายถึงแอ่งน้ำหรือบึงเป็นหมู่บ้านที่สืบทอดมาจากชาวสยามที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงเวลาที่การเดินเรือในภูมิภาคนี้เจริญรุ่งเรืองชาวสยามที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผสมผสานร,ระหว่างความรู้ในด้านการเกษตรและการประมง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิน่นหมู่บ้านลูบุกสยามตั้งอยู่ในจังหวัดรีเฮาบนเกาะสุมาตราคำว่าลูบุกหมายถึงบึงหรือแอ่งน้ำในภาษามาลายูหมู่บ้านนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวสยามในอินโดนีเซียพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้าหรือเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมที่สำคัญในสมัยก่อน 2. หมู่บ้านเบลันไทยสยามกาลิมันตันกลางอินโดนีเซีย หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในเขตเพนดิแบทูบนเกาะกาลิมันตันการตั้งชื่อหมู่บ้านว่าเบลานทิสยามสะท้อนถึงความเชื่อมโยงกับชาวสยามดั้งเดิมที่เดินทางมาสู่กาลิมันตันและตั้งรกรากที่นี่การปลูกข้าวและการทำการ,กรเกษตรแบบดั้งเดิมของชาวสยามยังคงเป็นหัวใจสำคัญของวิธีชีวิตของชุมชนนี้หมู่บ้านเบลันไทยสยามเบลันไทย อาจหมายถึงพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังหรือพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านที่เหมาะสำหรับการเกษตรแบบน้ำท่วมเช่นการปลูกข้าวสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวสยามที่อาจมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่นี้ 3. หมู่บ้านซีอัมพอรีอินโดนีเซียมูบแบนซายแอมเปรกตั้งอยู่ในเขตควาลุเซลตันของจังหวัดสุมาตราเนือ ชื่อนี้แสดงถึงรากเงาของชาวสยามที่อพยพมาจากดินแดนไทยไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้ชุมชนที่นี่เป็นที่รู้จักในเรื่องการประมงและการทำการค้าทางทะเลที่จเจริญรุ่งเรืองในอดีตและยังคงมีความเชื่อและประเพณีที่ผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นชื่อสยามโพรีกฟังดูเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างคำว่าสยามและคำท้องถิ่นหมู่บ้านนี้อาจเป็นศูนย์กลางของชาวสยามที่มาตั้งถิ่นฐาน และมีอิทธิพลต่อชื่อสถานที่และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิน่น่หมู่บ้านซีอัมโบสลาเวสีใต้อินโดนีเซียหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในสลาเวสีใต้และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวสยามที่ล่องเรือมายังเกาะแห่งนี้ตำนานกล่าวว่าชาวสยามโบเป็นกลุ่มผู้สแสวงหาดินแดนใหม่และได้สร้างหมู่บ้านที่สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมจากบ้านเกิดของพวกเขาชาวสยามโบเป็นที่รู้จักในเรื่องความสามารถในการต่อเรือ และการค้าทางทะเลหมู่บ้านซีอัมโบน่าจะเป็นการรวมคำว่าสยามกับคำท้องถิน่นที่ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมสยามในพื้นที่นี้ตำนานของหมู่บ้านซีอัมโบอาจเชื่อมโยงกับเรื่องราวของชาวสยามโบที่ล่องเรือมาตั้งถิ่นฐานในสลาเวซีชื่อซีอัมโบอาจเป็นหลักฐานหนึ่งที่ยังคงหลงเหลือจากอดีตของชาวสยามในพื้นที่ทางตอนใต้ในสลาเวซีอินโดนีเซียห้าหมู่บ้านนีเนสสยาม ชื่อนีเนสหมายถึงสับป,ประรดในภาษามาลายูส่วนสยามชี้ให้เห็นถึงรากฐานหรือความเกี่ยวข้องกับชาวสยามหมู่บ้านนีเนสสยามอาจเคยเป็นพื้นที่กเกษตรกรรมของชาวสยามในอดีตโดยเฉพาะการปลูกสับป,ประรดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในหลายพื้นที่ของภูมิภาคนี้ถึงแม้ว่าหลายชุมชนที่ใช้ชื่อสยามจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่สิ่งที่ยังคงมีอยู่และสามารถเห็นได้ชัดเจน คือร่องรอยทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาชาวสยามในดินแดนห่างไกลยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมเช่นการทำบุญการบูชาเทพ,พเจ้าและการจัดงานเทศกาลในโอกาสพิเศษสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ยืนยันถึงความเชื่อมโยงระหว่างดินแดนสยามและชุมชนต่างแดนการเดินทางของชาวสยามไปยังดินแดนที่ห่างไกลเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและมีเสน่ห การตั้งชื่อสถานที่ว่าสยามในต่างแดนเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าวัฒนธรรมสยามมีอิทธิพลต่อการสร้างชุมชนและความจเจริญรุ่งเรืองในหลายประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่องรอยเหล่านี้ยังคงรอคอยให้คนไทยรุ่นใหม่ค้นพบและฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เคยถูกลืมไปชาวสยามบูตตำนานสยามใต้สุดในสลาเวสีจุดใต้สุดของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บนเกาะสลาเวสีที่มีความงดงามและเป็นปริศนามีดินแดนที่ถูกเรียกขานกันว่าสยามโบซึ่งเป็นบ้านเกิดของกลุ่มชนที่เคยถูกลืมเลือนในประวัติศาสตร์ชาวสยามโบเป็นกลุ่มชนหนึ่งที่มีหลักฐานทางวัฒนธรรมสืบต่อมาจากดินแดนสยามซึ่งปัจจุบันคือประเทศไทยแต่พวกเขาเลือกตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคที่ห่างไกลจากบ้านเกิดความลึกลับของชาวสยามโบ ยังคงก้องกังวาลอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของสลาเวสีอย่างที่ไม่เคยมีใครรู้ชัดเจนรากเงาของชาวสยามโบชาวสยามโบถูกกล่าวถึงในเรื่องราวพื้นบ้านว่าเป็นกลุ่มคนจากดินแดนสยามที่ล่องเรือออกไปในทะเลกว้างใหญ่ในสมัยโบราณตำนานกล่าวว่าพวกเขาได้แล่นเรือผ่านช่องแคบมากมายจนกระทั่งมาถึงชายฝั่งทางใต้ของสลาเวสีซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากเส้นทางเดินเรือหลักของชาวโลกในยุคโบราณ เมื่อพวกเขามาถึงที่นี่ชาวสยามโบได้ก่อร่างสร้างเมืองและอาณาจักรเล็กๆขึ้นมาใหม่การตั้งถิ่นฐานของพวกเขาเรียกว่าสยามโบซึ่งหมายถึงสยามใต้สุดตามภาษาถิ่นดั้งเดิมของพวกเขาชาวสยามโบมีวิธีชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติรอบตัวพวกเขามีความรู้เรื่องการเกษตรประมงและศิลปะการต่อเรือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในสยามวัฒนธรรมของชาวสยามโบ มีความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมสยามดั้งเดิมและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองในสลาเวซีพวกเขายังคงรักษาประเพณีการบูชาเทพเจ้าแบบดั้งเดิมแต่ผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นในเรื่องผีและวิญญาณตามธรรมชาติที่ชาวสลาเวสีเชื่อถือถึงแม้ชาวสยามโบจะมีเชื้อสายและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชาวพื้นเมืองสลาเวซีแต่พวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับชาวพื้นเมือง ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าขายการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างหมู่เกาะและเมืองท่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวสยามโบสามารถจเจริญเติบโตอยู่ในดินแดนใหม่นี้ได้ชาวสยามโบเริ่มลดน้อยลงไปในช่วงเวลาที่อาณาจักรใหญ่ๆอย่างอินเดียและจีนเข้ามามีบทบาทในการค้าขายและการแผ่ขยายอำนาจในภูมิภาคนี้ อาณาจักรของพวกเขาถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาและมีเพียงตำนานและเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นชาวสยามโบอาจจะยังมีลูกหลานอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลทางใต้ของสลาเวสีแต่ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขายังคงมีอยู่น้อยนิดการตั้งถิ่นฐานของชาวสยามในสยามโบแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเมื่อใดที่ชาวสยามเริ่มตั้งถิ่นฐานในสยามโบแต่ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ในอดีต แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของชุมชนชาวสยามในพื้นที่นี้